เคยเบื่อนาฬิกาหน้าปัดกลมๆกันบ้างไหมฮะถ้าเบื่อนะครับลองหาอะไรใหม่ๆนะที่รูปทรงที่แปลกตากว่าเดิมนะฮะเรามาลองชมเรือนนี้กันนะฮะก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปนาฬิกาที่ไม่ใช่นาฬิกาในกระแสนะฮะแต่เป็นนาฬิกาที่เรียกว่าเป็น Independent Watch นะครับที่น่าจับตามองในตลาดโลกนาฬิกาจริงๆนะแบรนด์นี้ก็คือ Baren นะซึ่ง Baren เนี่ยจริงๆก็เป็นนาฬิกาที่มาจากประเทศจีนก็จริงนะครับแต่ว่าประเทศจีนผมอยากบอกเพื่อนๆว่าคือจีนเนี่ยมีหลากหลายระดับของสินค้ามากนะก็ตั้งแต่ถูกยันแพงนะคือคุณภาพเดี๋ยวนี้เรียกว่าอยู่ที่เราเลือกโรงงานละกันนะทีนี้ตัวนาฬิกาของ Baren นี่นะครับเป็นนาฬิกาที่มีแบรนด์นวัตกรรมนะครับในการออกแบบนาฬิกาที่เรียกว่าผมว่าอวังการมากๆเลยนะแล้วก็ได้เข้าชิงในเวทีนาฬิการะดับโลกนะอย่าง GPHG นะก็คือถือว่าเป็นเวทีออสการ์ของวงการนาฬิกาเลยก็ว่าได้นะครับจัดการประกวดกันที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะก็ผมก็กล่าวคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้แล้วกันนะฮะบริเวณที่วันนี้ผมจะเอามานำเสนอเพื่อนๆชมนะฮะก็คือตัวนี้ครับ 20G ครับนี่ก็ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูชมตัวกล่องนาฬิกาก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะอันดับแรกนะฮะตัวกล่องเนี่ยเป็นกระดาษนะครับผมก็มองว่าเป็นลายนะครับแล้วถ้าเป็นพวกคล้ายๆเหมือนลายแอปซัมนะครับคือเขาเป็นตีลายๆอย่างนี้มานะก็เป็นกระดาษนะฮะด้านในนะเปิดมาข้างในนี้จะบุเป็นฟองน้ำนะครับแต่ว่าจะมีเป็นผ้าสักหลาดดำๆอยู่นะฮะแล้วก็ข้างในนี้อันนี้ก็คือเท่าที่ผมดูนะมันเป็นผ้าเช็ดนาฬิกาของ Baren นะฮะนี่ครับมีโลโก้ Baren อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญตัวกล่องนี้ฮะเป็นกล่องที่ผมว่ามันเก๋มากนะเดี๋ยวผมให้ดูข้างในก่อนแล้วกันนะก็จะมีอันนี้ครับเป็นซองกันชื้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวใบรับประกันของ Baren นะฮะกล่องก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะแต่ผมอยากให้ดูนี่ฮะแป๊บนึงนะวางก่อนนี่เลยฮะกล่องเนี่ยเป็นกล่องทําจากโลหะนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็เขามีการทําสีมาอย่างดีนะฮะเป็นออกสีด้านๆนะฮะนะฮะพอเปิดมาเนี่ยน้ำหนักของกล่องนะครับค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็มีความโค้งนะฮะรับเหมือนกับตัวนาฬิกาตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูน้ำหนักกล่องก่อนแล้วกันนะอยากให้ชมว่ากล่องเนี่ยเป็นกล่องเหล็กที่ค่อนข้างหนักมากเลยนะฮะลองดูนะฮะนี่นะฮะไม่ทราบเพื่อนๆจะเห็นไหมฮะตกประมาณ 560.2 กรัมก็ประมาณปาไปครึ่งโลแล้วครับก็เรียกว่าหนักพอสมควรนะฮะก็มีโลโก้ของ Baren ด้วยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางตรงนี้แล้วกันนะฮะให้เห็นว่ามันมีความโค้งนะฮะทีนี้อ่ะก่อนอื่นเลยผมอยากให้เพื่อนๆดูนาฬิกาตัวนี้นะฮะก็ชวนให้จีนตัวนี้นะฮะเขาที่ให้มาเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับเป็นคู่มือของทาง Baren นะฮะผมอยากให้ดูข้างในก่อนแล้วกันเพราะข้างในของเขาเนี่ยมีความสวยตรงนึงครับตรงนี้ฮะนี่หน้านี้นะฮะเป็นหน้าที่เขาออกแบบเป็นการสเก็ตนะฮะผมว่าก็สวยดีนะเขาก็มาลงให้รายละเอียดให้ดูนะฮะว่าเขาสเก็ตภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นบอกคู่มือว่าอะไรบ้างมีหลายภาษานะฮะอันนี้มีรุ่น 11G นะครับกับ 20G นะครับ 11G ก็จะทำจากพวกคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะจะเบากว่านี้นะฮะแต่ว่าอันเนี้ย 20G นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะคือตัว 20G ตัวนี้นะฮะเขาเป็นรุ่นรหัส BHR030 นะฮะคือ 20G ตัวนี้ก็คือบ่งบอกว่าน้ำหนักมันเบามากนะฮะเบาคือเฉพาะตัวนี้นะฮะตัวเรือนอย่างเดียวเนี่ยคือหนักอยู่ประมาณ20กรัมแต่ถ้าเกิดว่าเราช่างตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวสายยางนะฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆลองดูนะฮะว่าช่างพร้อมสายยางหนักสักกี่กรัมได้นะฮะจะให้เห็นนะว่าก็น้ำหนักก็ไม่ได้มากครับนี่ครับ 37.7 กรัมก็คือเรียกว่าตัวสายเนี่ยหนักใกล้ๆพอๆกับตัวเรือนเลยประมาณนี้นะให้ดูนะฮะก็จะบอกว่าตัวเรือนนี้ฮะเขาน่าสนใจตรงไหนครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาดีไซน์เป็นลักษณะเป็นเออร์โกนอมิกดีไซน์เพื่อนๆเห็นไหมฮะมันจะโค้งรับนะครับกลับไปข้อมือไปนะฮะซึ่งตัวชิ้นส่วนต่างๆเนี่ย
อย่างแรกที่เราจะเห็นนะก็คือตัวหน้าปัดนาฬิกานะครับหน้าปัดนาฬิกาของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเอาตัวฐานด้านล่างนะครับก็คือตัวฝาหลังไว้ง่ายๆนะครับแต่ฝาหลังเนี่ยทำเป็นตัวฐานนาฬิกาก็คือตัวฐานตัวคาลิเบอร์นี้เลยนะฮะซึ่งคาลิเบอร์นี้นะครับเขาเอามีความโค้งบนเพิ่มสังเกตฮะโค้งบนตามนี้นะฮะตัวนี้เลยแล้วก็การดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยเขาจะใช้วิธีการทุกอย่างอยู่การความโค้งของตัวฐานเลยนะฮะเรียกว่าเป็นต้องชื่นชมผู้ออกแบบนาฬิกาตัวนี้นะคือฐานของตัวดีไซน์ตัวนี้นะฮะเพราะว่าเขามีการชดเชยระยะต่างๆของเฟืองด้านในนะให้มันขบกันในแนวระนาบนะฮะแล้วก็ฐานที่ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในแนวโค้งเรียกว่าเขาท้าทายการออกแบบทางด้านวิศวกรรมของนาฬิกามากๆเลยนะฮะซึ่งโดยตัวเรือนของตัวนี้นะฮะทำจากไทเทเนียมเกรดไฟฟ์นะครับซึ่งไทเทเนียมเกรดไฟฟ์เนี่ยจะบอกว่ามีความแข็งนะฮะแล้วก็มีการเรียกว่าไม่ระคายเคืองต่อผู้ใช้ผิวสัมผัสตัวนี้ไม่ระคายเคืองนะคือข้อเด่นของไทเทเนียมนี้และอีกอย่างนะฮะน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็สังเกตนะครับในการดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็น asymmetry นะครับเพื่อนๆสังเกตฮะคือตัวเรือนของเขานี่ฮะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็คือลักษณะไม่ได้สมมาตรนะฮะรวมถึงตัวนี่ครับเม็ดประยมเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางเพื่อนสังเกตไหมฮะถ้าว่าจากตรงนี้ฮะตรงกลางน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเม็ดประยมเนี่ยเขาเยื้องขึ้นไปข้างบนนะก็คือเรียกว่าคืออาซิมเมตรีหมดนะครับแต่ว่าเวลาจะใช้เรือนนี้นะครับผมแนะนำอันดับแรกนะครับที่จะต้องการทำอันดับแรกเลยคือเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ให้ดูนี่นะฮะตัวนี้คือเข็ม power reserve นะครับซึ่งเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นาฬิกายังไม่เดินใช่ไหมครับการที่จะใช้เรือนนี้นะอันดับแรกนะอันนี้เป็นระบบไขลานนะฮะต้องมีการขึ้นลานโดยเม็ดประยมตรงนี้นะฮะของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็น enclave นะครับเป็นโลโก้ของ Tamberlenเลยก็ขึ้นลานนะครับสังเกตนะครับพอผมพุ่งบนขึ้นลานปุ๊บนะครับอันนี้จะเป็นกระปุกลานนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะฮะซ้ายมือข้างบนเนี้ยนี่นะฮะหมุนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาดูบาลานซ์วิวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้สังเกตนะครับเข็ม power reserve ขึ้นไปแล้วนะฮะเอาละครับบาลานซ์วิวก็เริ่มเดินนะครับก็จุดเด่นของเรือนี้จริงๆนะฮะก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาเป็นลักษณะเป็นสเกเลตันนะครับคือมองเห็นหมดเลยนะครับแต่ว่าสเกเลตันทั่วไปนะครับบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะทะลุด้านหลังเลยนะฮะแต่ตัวเรือนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะตัวฐานด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นตัวฐานที่ทำตัวคาลิเบอร์นะครับก็คือทุกอย่างวางบนพื้นหลังหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกรอบตัวนี้นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยซึ่งกรอบจะทำจากไทเทเนียมเกรดไฟที่ผมบอกไปนะมีการขัดตัวเรือตัวนี้นะฮะลักษณะเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆเหมือนพวกแซนด์บลาสต์นะครับแล้วก็มีการลบคมทำแชมเฟอร์นะครับแล้วก็มีการขัดเงานะครับถือว่าตัวเรือนถือว่าดีนะฮะก็สวยงามนะครับตามสไตล์ของทางบริเวณที่เขาอยู่ในของคอลเลคชันคือตัวอินเวนเตอร์นะครับดูตัวนี้นะฮะนี่ผมให้ดูนี้เขาจะมีคำว่า inventor อยู่มุมขวาบนนะครับ Beren นะฮะก็ตัวนี้ลานเพิ่งเริ่มเดินได้ใช่ไหมครับสังเกตนะฮะถ้าเรามองใกล้ๆนะฮะเราจะเห็นว่ากระปุกลานตัวนี้ข้างในมีลานสปริงอยู่นะครับก็จะค่อยๆขดตัวมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวเข็มตัวนี้ก็เพิ่มค่อยๆเพิ่มขีดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะก็ตัวนี้ที่มันโดดเด่นก็คือตัวนี้เขาเป็นลักษณะเป็นเรโทรเกตแต่ว่าจะเป็นเรโทรเกตเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลเรโทรเกตก็คือซ้ายบ่งบอกเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วก็ขวาบ่งบอกเป็นนาทีนะฮะก็มันเด่นตรงที่ว่าเขาผมทำให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับนี่เราขึ้นลานระดับหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะฮะตัวนี้มันไม่ใช่สกูดาวคลาวนะครับไม่ประโยชน์ผมบอกนะครับก็ดึงออกมานะครับล็อกเดียวเลยนะฮะครับก็ตัวนี้นะฮะเราดูใกล้ๆนะฮะผมจะหมุนให้ดูนะฮะนะครับนะฮะไอ้ก็คือดีดกลับมาที่ศูนย์นะครับผมหมุนไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะคือตัวสเกลของนาทีนะเขาขีดเป็นแบ่งช่องละ5นาทีนะครับ5 10 15นะครับเพราะนั้นเรือนนี้นะครับเวลาจะตั้งเวลาให้แม่นๆเป๊ะๆนะครับก็จะต้องมีการอาจจะต้องตั้งที่ประมาณลงล็อกที่5นาที10นาที15นาทีนะครับแล้วก็มีการตั้งเวลาไปทีนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนถึงที่12นาฬิกาของตรงนี้นะฮะมันก็จะมีการตีไปอีกทั้งสองข้างเลยสังเกตได้ยินเสียงไหมฮะอาจจะดังนิดนึงนะฮะก็ถ้าใส่บนข้อมือก็จะรู้สึกได้นะครับว่ามีการตีประมาณนี้นะดูนะฮะผมใกล้ๆจะถึง12นาฬิกาแล้วจะให้ดูว่ามันตีนะฮะ
แต่ว่าเพื่อนๆลองชมนะฮะเห็นไหมฮะมันตีกลับมาแต่ว่าถ้าเราถ่ายลักษณะเป็นทางการถ่ายให้มันเดินปกติก็จะเห็นว่ามันจะมีการแหลกกันนิดนึงนะครับก็คือจะมีการตีไม่พร้อมกันแต่ว่าถ้าเราหมุนเนี้ยอาจจะตึกๆนะครับแต่ว่าพอเราตั้งเวลาถ่ายปกตินะครับรู้ว่ามันจะมีการเดินระดับไหนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีการแหลกนิดนึงซึ่งทางบริเวณเนี่ยเขามีการเซตเรือนนี้นะครับตัวคาลิเบอร์เนี่ยให้มีความคาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณบวกลบ15วินาทีต่อวันนะก็ถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าทางบริเวณเขาพยายามทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้สำรองพลังงานอยู่ที่ประมาณ38ชั่วโมงก็เรียกว่าประมาณวันกว่าๆนะก็ถือว่าใช้งานได้ระดับหนึ่งนะคือถ้าเกิดเราใส่บ่อยๆนะครับก็ไม่ได้ประเด็นปัญหานะฮะประมาณนี้นะแล้วก็มาดูที่ตัวด้านหลังนะอันนี้ผมเปิดเข้าไปก่อนนะด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นนี่ฮะตัวนี้นะฮะเป็นฝาหลังปกติของเขานะครับก็คือจะยึดด้วยสกรูมา12ตัวนะครับประมาณนี้ก็ตัวไทเทเนียมเกรดไฟเนี่ยเขาก็มาถึงที่ตัวนี้ด้วยฮะนี่บัคเคิลนะฮะบัคเคิลของเขาก็เป็นไทเทเนียมเกรดไฟเช่นกันนะฮะแล้วก็ใช้สายยางนะฮะเป็นสายยางเขาที่เขาบ่งบอกนะก็คือตัวฟูโรอิลาสโตเมอร์นะก็คือจริงๆก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัว FKM ชนิดหนึ่งนะครับซึ่ง FKM ก็มีหลากหลายการผสมสูตรเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้ผมบอกเนี่ยฮะตัวสายยางสีขาวเนี่ยเป็นการทำสายยางที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เท่าที่ผมจับนะรูปเนี่ยก็ถือว่าลื่นมากนะครับถือว่าลื่นเลยแล้วก็ทางรถเบรนเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ตัวสายยางเนี่ยเป็นลักษณะเป็นร่องเนี่ยฮะระบายอากาศนะครับซึ่งถ้าดูจากหลายรุ่นที่เขาทำมานะก็ถือว่าเขากำลังทำตัวสายยางนี้ให้เป็นลักษณะเหมือนกับทุกรุ่นนะครับให้มีความลักษณะเป็นของเบรนเองประมาณนี้ก็เพื่อนๆดูนะฮะความบางทุกอย่างเนี่ยผมวัดความหนาของตัวเรือนให้ดูนะฮะว่าหนาสักกี่มิลได้นะฮะซึ่งนะฮะนี่ประมาณ 5.5 มิลนะครับถือว่าบางนะแล้วก็ตัวกระจกของเขาเนี่ยเป็นกระจกซัฟไฟร์นะครับคริสตัลคือสังเกตนะครับมันจะโค้งรับไปกับตัวเรือนเลยก็คือเป็นดีไซน์เฉพาะนะครับแล้วก็สังเกตนะครับมันจะมีการสะท้อนนะครับซึ่งมองแล้วนะฮะว่าอาจจะมีการที่อ่านเวลายากบ้างไปบางจุดนะครับเพราะว่ามีการสะท้อนของตัวกระจกอยู่บ้างเพราะว่าอย่าลืมนะฮะลักษณะของการเล่นเคิร์ฟอย่างนี้นะครับตัดแสงค่อนข้างยากอยู่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นข้อให้ดูแล้วกันนะฮะข้อมือของผมขนาด 7.25 นิ้วนะฮะขึ้นให้ดูนะฮะผมใส่อยู่ประมาณสักรูที่2ของตรงสายยางนี้นะฮะก็นั่นหมายความว่าคนที่จะใส่ตัว 20G ตัวนี้ได้นะครับก็ข้อมือเล็กสุดนะฮะน่าอยู่ที่ประมาณสัก7นิ้วน่าจะได้นะครับประมาณ7นิ้วหรืออาจจะสัก 6.75 ยังพอไหวนะฮะสังเกตนะการขึ้นข้อเนี่ยคือการดีไซน์ของเขาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมขมุนอย่างที่บอกไปนะฮะก็เพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าข้อมือเราเนี่ยตรงนี้ฮะแขนเรามามันจะลู่อยู่แล้วเนี่ยฮะก็คือเป็นการดีไซน์ที่เขาเล่นการดีไซน์ของการทำเหมือนข้อมือนะซึ่งบอกตัวนี้นะฮะเหมาะกับการใส่ข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาซึ่งถ้าบ้านใส่ข้างขวาก็คงแปลกๆนะแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ผมว่าทางบริเวณเนี่ยเขาดีไซน์ไปทางเหมือนกับคนทั่วไปที่ใช้กันข้อมือด้านซ้ายมากกว่านะฮะจะให้ดูนะฮะนี่ค่อนข้างเบาครับคือใส่แล้วก็รู้สึกว่าสวยหรูแล้วก็ดูสปอร์ตนะฮะมากๆเลยแถมได้ดูฟังก์ชันของการใช้งานของตัวนาฬิกาคือตรงนี้นะการเดินของมันนะฮะแล้วก็สังเกตตัวเรือนนะฮะมันจะโค้งรับไปจากข้างข้อมือของเราเลยแล้วก็สายยางก็นุ่มนะฮะแล้วก็โค้งมาแบบลงได้เลยนะฮะไม่ต้องมานั่งดัดอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าสายยางของเขามีความบางในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งเรือนนี้นะครับตั้งราคาอยู่ที่ $7,600 นะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะลองติดต่อทาง SSCbuilding นะฮะซึ่งทางร้านเนี่ยเป็นตัวแทนนาฬิกาเบรนนะครับเป็นผู้เดียวในประเทศไทยนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อนาฬิกาเบรนที่ต่างประเทศทางผ่านทางเว็บไซต์ถามว่าสั่งซื้อได้ไหมก็บอกว่าสั่งได้นะแต่ผมแนะนำนะฮะถ้าเกิดว่าสั่งซื้อจริงๆเนี่ยเวลาเราสั่งจากต่างประเทศมาแล้วนะฮะเราจะต้องโดนค่าภาษีนำเข้าของนาฬิกา 5% นะฮะแล้วก็ยังโดนในส่วนของ VAT 7% นะครับก็ประมาณสัก10เกือบ 12% ไว้ง่ายๆแล้วกันนะฮะบวกเข้าไปนะฮะแล้วก็
เวลานาฬิกาเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีการส่งกลับไปที่ทางต่างประเทศนะครับคือมีการส่งไปส่งกลับอาจจะมีภาษีนำเข้าอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งถ้าถามว่านาฬิการะดับนี้นะฮะผมมองว่าถ้าเพื่อนๆสนใจจริงลองไปทางติดต่อ SSC ที่ผมบอกนะฮะให้เขานำเข้ามาแล้วก็ซื้อผ่านทางตัวแทนเมืองไทยเวลามีปัญหาเนี่ยเราติดต่อเขาง่ายกว่าเยอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับตอนนี้เดือนหน้านี้นะครับวันที่16-17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีงาน Bangkok Independent Watch Gang 2024ก็จะจัดกันที่3ย่านมิดทาวน์ชั้น5นะตั้งแต่11 นาฬิกาจนถึง2 ทุ่มนะซึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจตัวย่อเบอร์เรนนะก็ไปลองดูตัวจริงได้อีกหลากหลายรุ่นมากๆนะครับรวมถึงแบรนด์นาฬิกาอื่นๆนะครับที่ทางงานเนี่ยเขานำเข้ามาแล้วครับให้เพื่อนๆได้ทั้งจับทั้งชมถ้าเกิดสนใจก็สามารถซื้อได้เลยกลับบ้านได้เลยนะถ้ามีของนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วยังไม่สุขไม่สนใจจริงๆก็ไม่เป็นไรครับถือว่างานนี้เพื่อนๆก็จะได้รับชมนาฬิกาที่ไม่ใช่นาฬิกาในตลาดทั่วๆไปเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างหาดูยากนะครับอย่างเบอร์เรนเนี่ยบางรุ่นนะครับหาดูยากมากๆนะครับอย่างที่ผมเคยไปงานของทางเบอร์เรนมาเนี่ยเรียกว่าบางรุ่นเนี่ยคนไทยแทบไม่มีนะครับโอกาสที่จะได้เรือนพวกนั้นมานะครับถือว่าบางเรือนนี่ยากมากนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็เจอกันที่งาน Bangkok Independent Watch Gang นะครับที่สามย่านมิดทาวน์นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ